ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงเมียนมาบอยแบนด์ซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องบอยแบนด์ของประเทศเมียนมาชื่อว่าโปรเจกต์เคซึ่งกลุ่มนักร้องบอยแบนด์วงโปรเจกต์เคนี้นะคะเป็นกลุ่มนักร้องบอยแบนด์ของประเทศเมียนมาซึ่งมีความโด่งดังมากสำหรับกระแสวัยรุ่นในประเทศเมียนมาและในประเทศเกาหลีใต้เองค่ะสำหรับกลุ่มนักร้องบอยแบนด์กลุ่มนี้มีทั้งหมดด้วยกัน7หนุ่มนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจากการชนะการประกวดรางวัลอันดับที่2ในประเทศเกาหลีใต้สำหรับการประกวดการเป็น K-POP Cover Dance Competition ในปี2016ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะสำหรับวงบอยแบนด์กลุ่มเมียนมากลุ่มนี้นะคะก็ได้รับการร่วมงานจากบริษัท POSCO International CEO ก็คือคุณโจซิโบนะคะในประเทศเกาหลีใต้ในการซัพพอร์ตและสนับสนุนนักร้องบอยแบนด์กลุ่ม Project K กลุ่มนี้ค่ะซึ่งการวางแผนของ POSCO International นั้นได้มีการวางแผนว่าจะร่วมสร้างกลุ่มบอยแบนด์ของประเทศเมียนมาร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ในการสร้างกลุ่มบอยแบนด์ที่มีโปรเจกต์ก็คือจะสามารถนำการเต้นระหว่าง K-POP ของประเทศเกาหลีใต้และเป็นการเต้นระหว่างประเพณีดั้งเดิมของประเทศเมียนมามาผสมผสานกันให้อย่างลงตัวมากที่สุดและกลุ่มบอยแบนด์กลุ่มนี้นะคะหลังจากที่มีการฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่นานนั้นก็ได้เปิดเผยตัวต่อหน้าสาธารณะนะคะในการเต้นบอยแบนด์ครั้งแรกทำให้มีแฟนคลับอย่างล้นหลามเลยค่ะทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศเมียนมาเองซึ่งเป็นการออกงานอีเวนต์นะคะครั้งแรกของบอยแบนด์กลุ่มนี้ในประเทศเมียนมาก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับในประเทศเมียนมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักร้องกลุ่มวัยรุ่นในประเทศเมียนมาที่ให้การตอบรับเป็นอย่างมากสำหรับนักร้องกลุ่มบอยแบนด์โปรเจกต์เคกลุ่มนี้ก็เคยมาเยือนประเทศไทยด้วยนะคะที่ห้างเทอร์มินอล21ที่จังหวัดนครราชสีมาในปีที่แล้วสำหรับผลงานเพลงของนักร้องกลุ่มบอยแบนด์กลุ่มนี้ Project K มีผลงานเพลงมาแล้วกว่า4ผลงานเพลงนะคะผลงานเพลงแรกออกมาตั้งแต่ปี2017ชื่อผลงานเพลงว่า We Are Project K ผลงานที่2ในปี2018ชื่อผลงานเพลงว่า Worry About You ในปี2019เพลง Loveและเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ติดท็อปชาร์ตในประเทศเมียนมาเป็นติดท็อปชาร์ตอันดับ1นะคะในประเทศเมียนมาอยู่2เดือนเลยนะคะและผลงานเพลงที่4ชื่อผลงานเพลงว่า Never Fall Down ในปี2019เช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงของวงบอยแบนด์กลุ่มเมียนมากลุ่มนี้นะคะ Project K ก็สามารถเซิร์ชหาในช่องทาง YouTube ได้นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลงานการถ่ายแบบเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำหอมเครื่องสำอางต่างๆในประเทศเมียนมาด้วยนะคะสำหรับกลุ่มบอยแบนด์กลุ่มนี้และมีการถ่ายรูปขึ้นปกนิตยสารต่างๆด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของนักร้องกลุ่มบอยแบนด์ของประเทศเมียนมานะคะว่ามีผลงานเป็นอย่างไรและสำหรับกลุ่มบอยแบนด์กลุ่มนี้จะมีผลงานที่โดดเด่นมากหรือไม่นะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage พิมพ์ว่า Project K ได้เลยนะคะซึ่งผู้ติดตามยอด follower ล่าสุดในช่องทาง Facebook Fanpage ของProject K มียอดผู้ติดตามทั้งหมด1ล้านคนแล้วนะคะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดในของเมื่อวานนี้นะคะนี่ก็เป็นความน่ารักสดใสของหนุ่มนักร้อง Project K ซึ่งมีทั้งหมด7หนุ่มเมียนมาด้วยกันค่ะซึ่งกลุ่มบอยแบนด์กลุ่มนี้นะคะก็เพิ่งกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากเขาได้ไปแสดงโชว์ตัวนะคะในเทศกาลAsian Song Festival ที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ถึง2วันด้วยกันระหว่างวันที่9ตุลาคมถึงวันที่10ตุลาคมในปี2020ค่ะซึ่งสำหรับผลงานเพลงของเขานั้นปัจจุบันนี้ก็ได้โด่งดังไปทั้งที่ประเทศเมียนมาและประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคะสำหรับประเทศเกาหลีใต้ในการร่วมงานครั้งนี้นั้นก็เป็นการร่วมงานกระชับสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศเมียนมาเองค่ะสำหรับกลุ่ม Project K นั้นก็จะมีการวางแผนนะคะมาทัวร์คอนเสิร์ตใน
ภูมิภาคเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยประเทศอินเดียและอีกหลายๆประเทศค่ะซึ่งทางประเทศเกาหลีใต้นะคะก็ได้ออกมาบอกว่าการทำกลุ่มโปรเจกต์เคปกลุ่มบอยแบนด์ของระหว่างประเทศเมียนมาและประเทศเกาหลีใต้นั้นไม่ใช่เพื่อเป็นการโปรโมทหรือแลกเปลี่ยนระหว่าง2ประเทศนี้เท่านั้นแต่เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีระหว่าง2ประเทศและเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการเต้นแบบเคป๊อปเพื่อผสมผสานการลงตัวระหว่างการเต้นแบบดั้งเดิมของประเทศเมียนมาอีกด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะถ้าไปสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นในประเทศเมียนมาเกี่ยวกับชื่อวงบอยแบนด์โปรเจกต์เคคงจะไม่มีกลุ่มวัยรุ่นคนไหนไม่รู้จักนะคะซึ่งเขามีเพลงที่ฮิตติดหูสำหรับกลุ่มวัยรุ่นในประเทศเมียนมาและมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของเขาเองนะคะซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในประเทศเมียนมาที่มีกลุ่มบอยแบนด์เป็นของตัวเองนะคะและก็เป็นกลุ่มบอยแบนด์ที่มีความโด่งดังสามารถเต้นได้และร้องได้โด่งดังทั้งในประเทศเกาหลีใต้ทั้งในประเทศเมียนมาเองค่ะซึ่งกลุ่มเมียนมาหลายคนก็ให้ความยอมรับและให้ความสนับสนุนกลุ่มบอยแบนด์กลุ่มนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนหรือชื่นชมผลงานของน้องๆกลุ่มบอยแบนด์กลุ่มนี้นะคะโปรเจกต์เคก็สามารถหาชื่นชมได้ในทางช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณด้วยนะคะรูปภาพที่นำมาให้ชมเป็นรูปภาพจาก Facebook Fanpage ของกลุ่มโปรเจกต์เคค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนี้นิวชาแนลจะนำเสนออะไรก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์คอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องนี้นิวชาแนลนำเสนออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะคะสำหรับวันนี้ทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ